ในประเด็นแรกเลยนะครับผมต้องกราบเรียนว่าผมเองเนี่ยได้รับาภารกิจในการดูแลในเรื่องโครงการเกี่ยวกับดิจิทัล a l ลต์ซึ่งมีการอภิปรายอยู่หลายท่านหลายครั้งนะครับบางวัฒกรรมอาจจะดูหนักไปนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิดไปทําไปนะครับเป็นเรื่องของเ,อเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับท่านอาจจะได้พลาดหัวข่าวนะครับแต่ว่าเนื้อหาความเป็นจริงในส่วนของเรื่องการเดินหน้าโครงการเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนในสิ่งที่ท่านได้ ได้คิดได้กําหนดวาระกรรมเช่นนั้นขึ้นมามันไม่ได้เป็นความจริงนะครับเรื่องเสียหน้านี่ไม่มีอยู่แล้วครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าวันนี้รัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับร่วมมือกันทํางานมีความสมัครสมานกลมเกลียวและที่สําคัญในเรื่องของโครงการต่าง,างๆก็เป็นที่เข้าใจและตกลงร่วมกันในการเดินหน้านโยบายของรัฐเช่นเรื่องของโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องของมุมมองที่แตกต่างระหว่างผมกับท่านเท่านั้นนะครับพวกผมเนี่ยมองว่ากระบวนการในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้มันมีเม็ดเงินเพียงพอที่จะแบ่งสรรปันส่วนระหว่างประชาชนจากการเจริญเติบโตสามารถทําได้และควรต้องทําก่อนวันนี้เศรษฐกิจเติบโตอยู่ในระดับที่ต่ําไม่เป็นไปตามศักยภาพอันนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับรัฐบาลนี้เน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องการที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อเติมน้ําในบ่อครับให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถที่จะหายใจหายคอได้สามารถที่จะมีกําลังไปต่อยอดไปบริโภคไปต่อยอดการลงทุนสําหรับอาชีพของเขาสร้างสภาพคล่องให้กับประชาชนให้มีกําลังในการเดินหน้าต่อไปไอ้คำว่าคิดไปทําไปก็เช่นเดียวกันครับไม่ใช่ครับแต่ต้องยอมรับความจริงครับเรารับมรดกมาจากรัฐบาลก่อนหน้า ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ซึ่งเดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านพิชัยท่านก็จะขึ้นมาอธิบายกับเพื่อนสมาชิกว่าสถานการณ์ที่เราอยู่ในขณะนี้เนี่ยสภาวะการทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับเรารับมรดกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับหนี้สาธารณะในระดับหนี้ครัวเรือนที่90้ากว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่ถึงมือเราและเรามีหน้าที่ในการบริหารจัดการเดินหน้าต่อไปนะครับแน่นอนครับว่า เรื่องคําว่าคิดไปทําไปเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็แยง้งก,กันกับเรื่องเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าเ,เสียหน้าไม่ได้ <c oughs> ผมเรียนกับท่านนะครับผมเป็นคนดาเนินโครงการเรื่องของดิจิตอลวอลเล็มาตั้งแต่ต้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งนี่ผมผมโดนเขาว่านะครับท่านก็คงรู้ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องเกณฑ์เช่นลดจํานวนคนลงมาเหลือ50บล้านคนเป็นต้นเนี่ยนะครับตัดคนที่มีกําลังเงินสูงไรายได้สูงแล้วก็มีเงินออมสูงออกเนี่ยเป็นข้อเสนอจากหน่วยงานซึ่งเราต้องรับฟัง บางอย่างเราต้องถอยเพื่อที่จะเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งจริงๆยกตัวอย่างตั้งแต่ตอนที่ผมและเพื่อนสมาชิกบางท่านเนี่ยเจราจามีการเจราจากันในการจัดตั้งรัฐบาลก็รู้กันอยู่ว่าบางนโยบายอย่างเช่นเรื่องของสวัสดิการของผู้สูงอายุสุดท้ายท่านก็ยอมรับว่ายังไม่พร้อมด้วยสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ยังไม่สามารถทําได้โดยทันทีก็เช่นเดียวกันแต่เราเข้าใจในเรื่องของข้อจํากัดเราเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งเราจะต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะเดินหน้าโครงการแต่และโครงการโดยใช้เม็ดเงินอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนี่จึงไม่ใช่การไม่รอบคอบครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่รอบคอบเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รอบคอบเท่านั้น,น,นแต่นี่นโยบายดิจิทัลเ a เล็ตเนี่ยนะครับต้องใช้คําว่าคิดนอกกรอบ โครงการนีน้นอกจากวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลยังจะมีการสร้างระบบเซ็เตอร์เมนต์กลางระบบเรื่องของการเงินการเคลียริงเฮาส์การโอนเงินโอนถ่ายเงินเนี่ยกลางของรัฐให้กับประชาชนมีแอปพลิเคชันกลางในการให้บริการประชาชนโครงการนี้คิดง่ายๆนะครับเป็นโครงการที่จะสามารถกระตุ้นให้คน50ล้านคนเนี่ยมาลงทะเบียนกับรัฐผ่านมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้บัตรประจำตัวดิจิทัลสามารถใช้ล็อกอินในทุกบริการของรัฐในอนาคตจะมีไซน์อินเหมือนกับเวลาที่เราใช้ Facebook นี่แหละครับที่มันจะสามารถยืนยันตัวตนของเราได้ในโทรศัพท์มือถือและเราสามารถไปใช้บริการของรัฐได้ทุกประเภทนี่คือประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของรัฐอย่างมหาศาลการทำธุรกรรมกับรัฐก็ง่ายขึ้นเนื่องจากสามารถให้บริการหลากหลายกับประชาชน,ผ,านชาาาผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังหน่วยงานของรัฐเพื่อรับบริการสําหรับหลายๆธุรกรรมยังจะเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการของประชาชนผ่านทางการนําระบบคอมพิวเตอร์หรือ AI มาใช้ในการตัดสินใจลด Human Judgment ลดการตัดสินโดยบุคลากรซึ่งหลายครั้งกลายเป็นช่องโหว่ในการทุจริตคอร์รัปชันในการที่จะเกิดการรั่วไหลของงบประมาณและ ระบบนี้ยังจะสามารถให้บริการกับประชาชนได้24ชั่วโมงไม่ว่าพี่น้องประชาชนมีความต้องการเข้าถึงบริการของรัฐกี่กเวลาใดก็ได้ไกลไกที่ว่ามานี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของภาครัฐได้โดยเฉพาะในเรื่องของบุคลากรครับเราก็คุยกันมาตลอดว่าเราจะลดจํานวนบุคลากรของภาครัฐได้อย่างไรเราจะสามารถทําอย่างไรที่จะลด สัดส่วนของงบประจำที่มันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนราชการไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประจําที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะเราใช้กําลังคนในภาครัฐจํานวนมากแต่ด้วยกลไกของแอปพลิเคชันใหม่นะครับจะสามารถทําให้เราเนี่ยให้บริการผ่านทางรูปแบบของออนไลน์และแอปพลิเคชันในที่สุดในระยะยาวเราก็จะสามารถวางแผนในการจัดสรรโครงสร้างของภาครัฐได้อย่างมีความเหมาะสมมากขึ้น การยืนยันตัวตนผ่านระบบนี้ยังสามารถทำได้รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับเช่นการเปิดบัญชีผ่านทางกลไกของรัฐก็จะสามารถทำได้เราจะสามารถสร้างธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆผ่านในอุตสาหกรรมทางการเงินเนี่ยโดยใช้กลไกการยืนยันตัวตนของภาครัฐนี้ได้เช่นเดียวกันปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบเจอมาโดยตลอดอย่างเช่นเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์เช่นเดียวกันครับเรามีประชาชนจํานวนมากนะครับในปัจจุบันที่ ถูกติดต่อไปแล้วก็อ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐบ้างเป็นอะไรบ้างสุดท้ายเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็สูญเสียเงินนะครับกลไกในเรื่องของแอปพลิเคชันใหม่จะเป็นแอปพลิเคชันกลางที่จะยืนยันได้ว่าอะไรก็ตามที่แจ้งเตือนแจ้งผ่านระบบใหม่ของเรานี้นี่คือระบบของรัฐที่จะจะส่งผ่านข้อความส่งผ่านข้อมูลส่งผ่านคําถามไปยังพี่น้องประชาชนมันจะเป็น,นกลไกที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจและ ลดการถูกหลอกลวงผ่านทางระบบอย่างเช่นเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังไม่ได้พูดถึงประโยชน์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นระบบการป้องกันเตือนภัยสาธารณะซึ่งสามารถบรรจุเข้ามาได้ในระบบนี้นกลไกในการที่จะเข้าถึงระบบของรัฐไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนบริษัทการลงทะเบียนในเรื่องของการทําธุรกรรมต่างๆเกี่ยวเึนเรื่องกับรัฐสามารถดําเนินการผ่านระบบใหม่ที่เรากําลังพัฒนากันอยู่ โครงการนี้นะครับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับต้องชี้แจงผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่ามันไม่ใช่เพียงไม,ไม่ใช่เป็นเพียงหนึ่งโครงการของรัฐแน่นอนเป็นเรือธงอันนี้ยอมรับครับเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่และเป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศรอคอยกับการที่เม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจกเนี่ยจะลงไปถึงมือแต่อย่างไรก็ตามโครงการอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องโครงการที่เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจกเนี่ยก็ยังมีควบคู่กันไปด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพาัฒนาทักษะแรงงานการโครงการเกี kind of to to ่ยวกับเรื่องของการผลิตของอุตสาหกรรม S-Curve อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเหล่านี้มีอยู่โดยตลอดเพื่อนสมาชิกบางท่านก็ยังอภิปรายถึงเรื่องการอุดหนุนไปยังภาคยานยนต์ EV นะครับซึ่งอันนั้นถูกครึ่งหนึ่งครับเพราะในข้อเท็จจริงเนี่ยเราผูกในเรื่องของการอุดหนุนเรื่องของรถอีด้วยโครงการที่เป็น กลไกที่ผูกเข้าไปคือบังคับว่าในกรณีที่นําเข้ามาในวันนี้หนึคันในอนาคตจะต้องมาผลิตในประเทศไทย2คัน1.5คันถึง2คันซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น,นกลไกซึ่งจะยืนยันได้ว่าเราจะได้การลงทุนจํานวนมหาศาลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและได้การผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้มีการทรานสเฟอร์เรื่องของความรู้ในเรื่องของการผลิต อุตสาหกรรมรถ E-V เข้ามาอยู่ในประเทศไทยให้กับคนไทยได้มีงานทำนกลไกเหล่านี้เป็น,นกลไกที่มีความจำเป็นมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ทางการคลัง fiscal space พื้นที่ทางการคลังเนี่ยนะครับมีการาพูดถึงว่าวันนี้เรากู้เต็มเพดานต้องยอมรับครับว่าเรากู้เพิ่มมากขึ้นจริงๆในปีนี้แต่มันเป็นเพียงแคการกู้ที่เพิ่มมากขึ้นชั่วคราว เพื่อมาดําเนินโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นดิจิทัลวอลเล็มีข้อห่วงใยว่าหากเรากู้แล้วเต็มเ,เราขาดดุลเต็มเพดานในกรณีที่เกิดวิกฤตแล้วเราจะไม่สามารถปรับตัวรองรับได้อันนี้เป็นความเข้าใจในเรื่องของกลไกงบประมาณและกลไกวินัยทางการเงินการคลังของประเทศไทยที่ยังคาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงนั้นมีกลไกตามพรบรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะสามารถรองรับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการในลักษณะใดก็ได้เรายังสามารถเดินหน้าได้แต่ที่สำคัญครับในแนวคิดนี้เนี่ยผมถามกลับไปว่าวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจไม,ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีนักพี่น้องประชาชนก็ยังเดือดร้อนในเรื่องของรายรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายครองชีพประจาวันวันนี้เรามีพื้นที่ทางการคลังที่ท่านถามเนี่ย เราจะใช้พื้นที่ทางการคลังนี้ในการลงไปเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตทําให้เศรษฐกิจเติบโตอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือท่านจะรอให้เศรษฐกิจมันหนักไปกว่านี้จนกระทั่งถึงจุดที่ท่านยอมรับแล้วก็บอกว่าเออวันนี้วิกฤตแล้วแล้วเราค่อยเอาไอ้พื้นที่ทางการคลังของท่านเนี่ยไปซ่อมซึ่งเราผ่านประสบการณ์เช่นนี้มาหลายครั้งกลไกที่เศรษฐกิจไปถึงจุดที่ตกต่ํา แล้วเราต้องใช้งบประมาณลงไปในการเยียวยาแก้ไขต้องใช้มูลค่าต้องใช้ปริมาณเงินที่ลงไปในการเยียวยาเนี่ยสูงกว่าอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นแนวทางของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เราบอกว่าวันนี้เรามีความจําเป็นจะต้องใช้พื้นที่ทางการคลังนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาจับจ่ายใช้สอยให้เศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้ง ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกคือในส่วนของงบประมาณที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกตัดนะครับผมเองก็ไปทําการบ้านกับทางสํานักงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ามีการกล่าวอ้างว่ามีงบประมาณที่ถูกตัดไปถึงหนึ่งแสนหม็ล้านบาทหากันไม่เจอนะครับด้วยความเคารพพวกผมก็หาไม่เจอว่ามันไปโดนตัดไปโดนอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าตัดหนึ่งแสเนี่ยเพื่อที่จะไปทําโครงการอื่นๆเช่นดิจิทัล a l ลต์นะครับในข้อเท็จจริงไม่มีนะครับ เอาข้อเท็จจริงไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมีคําของบงประมาณเนี่ยราวหกจุดห้าล้านล้านบาทนะครับทุกปีก็อย่างนี้แหละครับมีงบประมาณคําขอเข้ามาจากหน่วยงานต่างๆที่วิ่งเข้ามาที่สํานักงบประมาณการบริหารจัดการภาครัฐสุดท้ายสํานักงบประมาณก็มีหน้าที่ในการไปเรียงลําดับความสําคัญนะครับปีนี้ก็ได้ออกมา3.7ล,ล้านล้านบาทนี่คือการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนปกติไม่มีนะครับงบประมาณหน่วยงานใด,ดๆที่บอกว่าโดน เบียดโดนบังออกไปจากโครงการที่เราจะใส่เข้าไปเช่นเรื่องของการทํา1 0 0 0 0บาทผ่าน d i g ดิจิ w a ลวอลและที่สําคัญครับการทํา1 0 0 0 0บาทผ่าน d i g ดิจิ w a ลวอลผมต้องเรียนงี้ครับว่าเป็นโครงการที่เรายอมขัดดุลเพิ่มเติมคือ Top u อคือเติมการขัดดุลเข้าไปเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการสร้างเม็ดเงินใหม่ใส่ลงไปในระบบเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้ได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด นี่คือคกลไกที่เราเลือกและเป็น,นกลไกที่จะสามารถยืนยันได้ว่าเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเกิดประสิทธิภาพและสามารถลงไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนหลายๆรอบเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด